สวัสดีครับทุกคนฮะพบกับผมแชมป์ว่างนะครับใครที่กำลังมองหาเครื่องชงกาแฟดีๆสักเครื่องนะฮะไม่ว่าจะเปิดร้านหรือว่าหาข้อมูลเอาไว้เปรียบเทียบในอนาคตนะฮะวันนี้ผมมีเครื่องนึงที่ผมเลิฟสุดๆมาแนะนำนะครับนี่เลยโอ้ไม่น่าเชื่อผมจะมาถึงจุดนี้นะฮะเจ้าเครื่องนี้มีดียังไงแล้วก็เหมาะกับใครนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีครับผมเครื่องลาซานมาโก้นะฮะรุ่น100 Touch นะครับหรือ100 Touch เนี่ยครับเหมาะกับใครจริงๆแล้วนะครับเครื่องนี้ออกแบบมาเพื่อรองรับร้านกาแฟขนาดกลางถึงขนาดใหญ่นะครับแต่สำหรับผมอ่ะผมคิดว่าร้านเล็กๆเนี่ยมีเจ้าเครื่องนี้ไว้ก็เท่ไม่น้อยนะฮะผมว่ามีเสน่ห์ต่างหากอย่างเช่นเนี่ยครับสตูดิโอของผมนะจริงๆก็มีแค่สโลบาร์ก็จะเต็มอยู่แล้วนะครับพอมีเจ้าเครื่องนี้มาวางปุ๊บไฮโซขึ้นมาอีกหลายระดับเลยนะฮะผมชอบเครื่องนี้ตรงไหนบ้างนะฮะทำไมถึงมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักนะครับข้อแรกนะฮะลาซานมาโก้คือเครื่องที่กำเนิดมาจากประเทศอิตาลีนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะฮะผมนี่ชอบอิตาลีมากแพ้ความอิตาลีสุดๆไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับกาแฟรถมอเตอร์ไซค์นะฮะสถานที่ท่องเที่ยวศิลปะเนี่ยพอเป็นอิตาลีนี่ชอบมากเลยครับดังนั้นเครื่องนี้มาจากอิตาลีเนี่ยรับรองว่ามีที่มาที่ไปแน่นอนเป็นเหตุผลในข้อ2ต่อมานะครับลาซานมาโก้คิดว่าทุกคนคงคุ้นหูไม่น้อยนะฮะเพราะว่าเพิ่งจะครบรอบ100ปีไม่นานนะครับแสดงว่าแบรนด์นี้นะครับเก่าแก่แล้วก็มีที่มาที่ไปมีประวัติศาสตร์นะฮะเขาพัฒนามาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยก็แสดงว่าเครื่องเนี่ยดีแน่นอนนะครับไม่ใช่เครื่องที่เพิ่งเกิดมาเร็วๆวันนี้แน่ๆนะครับดังนั้นเนี่ยไว้ใจได้นะฮะต่อมานะครับสิ่งที่ผมชอบมากนะครับก็คือตรงนี้นะฮะเพื่อนๆเห็นไหมครับมีเลข120อยู่กับแถบข้างบนนะฮะ120เนี่ยคืออุณหภูมิที่อุณหภูมิน้ำในหม้อต้มน่ะน้ำปัจจุบันแต่ว่าถ้าเครื่องเนี้ยจุดเด่นของมันเลยก็คือว่าสามารถปรับอุณหภูมิน้ำได้เลยการทัชสกรีนนะครับมันเป็นที่มาของ100 Touch นั่นเองก็คือเป็นรุ่นทัชสกรีนนั่นแหละผมสามารถปรับระดับอุณหภูมิน้ำตรงนี้ได้ซึ่งทำไมผมถึงชอบเพราะว่าถ้าใครที่อยู่ในเพจนี้มาตั้งนานนะครับจะรู้ว่าผมชอบกินกาแฟคั่วอ่อนเป็นหลักนะผมดิฟเนี่ยชอบกาแฟคั่วอ่อนแต่ว่าพอเป็นสปีดบาร์เนี่ยหรือว่าเครื่องชงเอสเปรสโซ่เนี่ยมันจะมีกาแฟนมเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะมีกาแฟเข้มกาแฟคั่วเข้มคั่วกลางคั่วอ่อนได้ด้วยใช่ไหมฮะดังนั้นการที่เราสามารถปรับน้ำได้เนี่ยทำให้เราเพิ่มลูกเล่นในการหากาแฟที่เราชอบได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับหลายๆเครื่องเนี่ยทำไม่ได้คือถ้าจะทำก็คือต้องเปิดเครื่องด้านในการปรับจูนนะแต่เครื่องนี้ออกแบบมาให้ปรับด้านหน้าได้เลยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมทำก่อนหน้าที่ผมเล่นมานะสิ่งที่ผมทำก็คือลองหาอุณหภูมิที่เหมาะกับกาแฟคั่วเข้มหาอุณหภูมิที่เหมาะกับกาแฟคั่วอ่อนที่ผมชอบนะฮะจากนั้นมาบาลานซ์กันตรงกลางว่าน้ำอุณหภูมิประมาณไหนที่เราชอบนะครับแล้วก็เล่นที่การบดกาแฟเอาซึ่งมันทำให้เราสามารถครอบคุมกาแฟที่เราชอบได้ไม่ว่าจะคั่วไหนก็ตามนะครับง่ายแค่นิ้วจิ้มมันเองครับผมมาดูที่หน้าจอกันบ้างนะฮะหน้าจอเนี่ยอันนี้กับอันนี้เหมือนกันอันนี้มีปุ่ม6ปุ่มนะครับเพื่อควบคุมปริมาณของกาแฟที่เราต้องการสกัดเนาะอันนี้มี2ปุ่มเพื่อควบคุมปริมาณน้ำที่เราออกมาตรงอันนี้นะครับตัวตรงกลางที่มันคล้ายๆตัว E เนี่ยคือเป็นระบบแมนนวลกดเพื่อเปิดกดเพื่อปิดอันนี้ก็เหมือนกันกดเพื่อเปิดกดเพื่อปิดเพราะว่าสมัยเนี้ยร้านกาแฟเนี่ยเขาจะมีตัวเลือกของเมล็ดกาแฟเนี่ยมากมายมากขึ้นนะครับตอนนี้ทุกคนตอนนี้เทรนด์มันกำลังมานะครับการที่มีปุ่มแบบนี้อยู่เนี่ยทำให้เราสามารถปรับปริมาณของกาแฟได้ตามต้องการทุกๆครั้งที่เราทำได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องฟิกอยู่กับสิ่งที่เราเซตเอาไว้เราเซตไว้เป็นเมนูหลักๆที่เราใช้ในร้านนะครับส่วนตัวแมนนวลเนี่ยเราก็สามารถทำกาแฟที่เป็นกาแฟสเปเชียลตี้กาแฟที่มันพิเศษกว่าปกตินะครับเพื่อการคอนโทรลด้วยมือเราเองนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันชอบมากเพราะว่าผมชอบกินกาแฟที่มันหลากหลายและแตกต่างกันเนาะเครื่องนี้ก็รองรับได้นะครับส่วนหน้าจอหรือว่าพื้นผิวทั้งหมดนะครับรองรับรอยนิ้วมือนะครับคือไม่สกปรกง่ายนั่นเองเรามาดูที่ก้านชงกันบ้างฮะก้านชงเนี่ยเขามีให้กัน3อันนะครับแบบ1ช็อตและ2ช็อต2ก้านนะฮะก้านชงเนี่ยเห็นไหมครับมันจะแตกต่างกับที่เราคุ้นชินคือมีทั้งหมดมี3ขา
สามขาเนี่ยเขาบอกว่ามันทำให้เราเวลาใส่เข้าไปเนี่ยใส่เข้าไปนะครับมันจะเฟิร์มกว่ามันคือมันแน่นกว่านะครับมันจะทำให้แรงดันของน้ำเนี่ยไม่โยนไหลออกไปนะฮะแล้วก็ตัวบาสเกตอันนี้นะครับมีความกว้าง53มิลนะฮะคือ53มิลเนี่ยเขาบอกว่ามันทำให้น้ำเนี่ยอยู่ในเนี้ยนานกว่าถ้วยแบบ58มิลผลก็คือว่าทำให้กาแฟที่ออกมาเนี่ยมันเข้มข้นกว่าในปริมาณกาแฟที่เท่ากันคือยังไงดีสมมติว่าใส่กาแฟที่เท่ากันที่18กรัมนะครับเจ้าตัวเนี้ยด้วยความที่มันเล็กใช่ไหมน้ำเนี่ยมันออกมาเนี่ยมันเลยทำให้น้ำเนี่ยถูกกักขังอยู่นี้นานกว่าทำให้กาแฟที่ออกมาเนี่ยมันเข้มกว่านั่นเองเพราะฉะนั้นเราประหยัดกาแฟเพื่อทำให้มันเข้มได้ด้วยนะครับเครื่องนี้มีการสตรีมนม2หัวนะฮะมีแบบแมนนวลนะครับแล้วก็แบบออโต้นะฮะนี่เป็นเข็มแบบนี้คือฝั่งออโต้นั่นเองและอีกข้อนะครับข้อสุดท้ายแต่ว่าสำคัญที่สุดเลยฮะสำหรับผมนะครับผมบอกตามตรงว่าเครื่องนี้สนับสนุนโดยบอนกาแฟนะฮะแต่ว่าสิ่งที่จะพูดต่อไปเนี้ยเจอกับตัวตอนที่ช่างมาติดตั้งนะครับแล้วก็มีทีมงานมาด้วยมีทีมเซลล์นะครับคือทั้งทีมนะครับผมรู้สึกว่าเขามีความใจดีมีเขาเรียกว่าอะไรมีรู้สัมพันธ์ที่ดียิ้มแย้มใจเย็นนะครับอธิบายก็ดูแลเป็นอย่างดีคือดูแลอย่างดีมากจนผมเนี่ยเกรงใจมากๆเลยนะฮะสิ่งเนี้ยมันทำให้ผมประทับใจตอนแรกเห็นเครื่องเนี่ยประทับใจมากแล้วนะเพราะมันสวยมากสำหรับผมนะแต่พอเห็นการบริการที่มันแบบได้ใจอ่ะมันก็เลยซื้อใจเหมือนถึงว่ามันก็ได้ทำให้ผมเนี่ยอยากที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังอยากจะมาพูดอะไรแบบนี้ให้ฟังนะฮะบางทีเนี่ยของดีหรือว่าบริการไม่ดีมันก็ไม่อยากจะใช้มันก็มีเหมือนกันใช่ไหมอันนี้ผมยืนยัน 100% เลยครับจากประสบการณ์ของตัวของผมเองนะฮะบริการดีแน่นอนนะครับใครอยากรู้ว่าติดต่อใครหลังไมค์มาได้นะเดี๋ยวผมแนะนำให้นะครับผมเครื่องนี้นะครับราคาประมาณ 200,000 ต้นๆเนี่ยแต่ได้ฟังก์ชันระดับไฮเอนด์นะฮะผมว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาสาธิตวิธีใช้งานนะฮะแล้วก็วิธีหากาแฟในแบบที่ผมชอบนะครับผมทันยังไงผมเล่นอะไรกับมันมากนะครับแล้วก็ไม่แน่ผมอาจจะชวนใครคนนึงมาช่วยในการทำกาแฟเจ้าเครื่องนี้นะครับแต่ว่าใครที่อยากได้ข้อมูลนะฮะแบบใจร้อนอยากรู้ข้อมูลก่อนเนี่ยก็ไปที่บอนกาแฟได้เลยนะครับ23สาขาทั่วประเทศไทยนะฮะจัดจำหน่ายโดยบอนกาแฟที่เดียวนะครับไม่มีที่อื่นนะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะฮะถ้ามีคำถามอะไรอยากรู้อะไรนะครับถามมาได้เลยนะครับผมจะตอบเท่าที่ผมตอบได้นะฮะถ้าตอบไม่ได้เดี๋ยวผมบอยไปหาบอนกาแฟเองฮะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมขอตัวไปทำกาแฟสักแก้วนะครับพอเห็นเครื่องแล้วมันแบบท็อปถึงแม้ไม่อยู่กาแฟก็อยากจะเล่นมันอ่ะไหนจะเปิดเครื่องแล้วก็ขอเล่นมันหน่อยแล้วกันครับขอบคุณมากครับผม